ต้องทำอย่างนี้ตลอดโอ้ยลองจริงนะเนี่ยพูดก่อนดิแล้วผมสนิทกับเดียแล้วคือผมอยู่ห้องเดียวกับเดียใช่ไหมแต่ว่าดีมจะอยู่อีกห้องนึงพอเราเริ่มเหมือนแบบมาบ้านมาเที่ยวบ้านเดียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอดีมแล้วก็ดีมเนี่ยนอนหลับอยู่ผมก็ไปแอบดูเขานอนก็พอเขาเป็นเพื่อนพี่เราแล้วเขาก็แบบมาเที่ยวที่บ้านเราบ่อยมาค้างบ้านเราเพราะแบบมันช่วงแบบม.6แล้วแบบกำลังสอบนู่นนี่นั่นแล้วแบบเขาสอบไปสอบกับพี่เราด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็มาค้างบ้านเราบ่อยแล้วก็แบบชอบมาตีสนิทก็ตั้งแต่เขามาตีสนิทนั่นแหละก็เลยแบบเริ่มรู้แบบคิดอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มแบบจีบผ่านพี่ชายเขาก็ไม่ห้ามนะเห็นดีเห็นงามมาด้วยตลอดก็เนี่ยพอเป็นเพื่อนแล้วแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยก็มีเห็นว่าหน้าหมอจีบสาวเยอะชื่อเสียงแบบกระชอนก็คือผมเนี่ยได้เตรียมกับเพื่อนสนิทของเราทั้งคู่เนี่ยคือเราเป็นเพื่อนแบบแก๊งเดียวกันตลอดครับทักไปถามเพื่อบอกเพื่อนช่วยคิดแผนหน่อยดิเอาไงดีว่าอะไรอย่างนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดวันที่9เดือน9เรียกมันสวยผมก็เลยงั้นกูขอใช้วันเกิดมึงเลยแล้วกันโอ๊ตมีโป๊ะนิดนึงอ่ะเหมือนพอตอนที่แบบกำลังจะไปงานเพื่อนแล้วโอ๊ตแบบนัดแนะกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบคอยโทรตามนู่นนี่นั่นก็มีเอะใจนิดนึงผมก็ไปซื้อแหวนมาเตรียมแหวนแล้วเพื่อนก็แบบเตรียมพร้อมเตรียมแบบสคริปต์ให้สั่งดอกไม้มาให้ส่งตอนไหนคือตอนนั้นอ่ะจะคุกเข่าแล้วผมเลื่อนเก้าอี้แล้วเลื่อนเก้าอี้ออกแล้วนะตัวเองนั่งลงไปแล้วร้องไห้แบบเหมือนเปิดแหวนมาปุ๊บร้องไห้เลยแบบไม่ทันที่คุกเข่าแล้วก็ร้องซบแบบซบอกดีมว่าแบบแต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องพูดไม่ออกเลยตอนที่โอ๊ตขออ่ะโอ๊ตดันร้องไห้ไงเพื่อนก็ร้องไห้โอ๊ตก็ร้องแต่ดีมแบบร้องไม่ออกเลยเพราะทุกคนร้องไปหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นอ่ะตอนที่ขอแต่งงานคือโหมันตื้นตันอ่ะมันตื้นตันมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าคือตอนไม่คิดว่าคบกับดีมอ่ะได้จนถึงตอนนี้ด้วยเพราะวันที่จีบดีมใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันเลยคือก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบคือโอ๊ตเป็นแฟนคนแรกด้วยแล้วก็กลายเป็นแฟนคนเดียวแล้วก็แต่งงานด้วยเลยไม่คิดว่าแบบจะเริ่มที่เขาแล้วก็จบที่เขาคือเนื่องแบบว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือหวากันมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าก็อยากใช้ชีวิตกับคนนี้ไปจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีเต้าด้วยกันแบบสร้างครอบครัวด้วยกันเราตลอดที่คบกันอะดิมรู้สึกว่าดิมรักเขาตลอดถึงตอนนี้ยอมรับว่านิสัยอะเอาแต่ใจมากขึ้นแต่ก็แบบโอ๊ตก็พยายามปรับตัวให้ก็ขอบคุณที่แบบเขาพยายามทำให้ทั้งที่แบบมันอาจจะฝืนตัวเขาหรือเปล่าแต่เขาก็พยายามทำให้เราเพราะว่าแบบเขารักเราดิมก็ยิ่งรักเขามากขึ้นไปอีกเขารักตัวเองนะจุ๊บนิดนึงเล่นละครจบแล้วเนียนไหมเนียนไหม